ต่อมานะครับเป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายในงบดำเนินงานนะครับงบดำเนินงานมีอะไรบ้างตั้งจ่ายอย่างไรนะครับข้อ 3.4 รายจ่ายงบดำเนินงานนะครับเช่นค่าตอบแทนประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะต้องตั้งนะครับเช่นวงเล็บ1เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษหรือเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับหรือเราเรียกกันว่าเงินโบนัสนั่นเองนะครับให้ตั้งงบประมาณเอาไว้ในแผนงานบริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไปและกำหนดให้กองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหากไม่มีนะครับก็ให้สำนักปลัดเป็นหน่วยดำเนินงานรับผิดชอบวงเล็บ2การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวและอัตราค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับวงเล็บ3การตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดวงเล็บ4การตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ตั้งงบประมาณในแผนงานบริหารทั่วไปงานบริหารงานคลังและกำหนดให้กองพัสดุเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหากไม่มีกองพัสดุก็ให้สำนักกองคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบนะครับตรงนี้นะครับงบประมาณค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับวงเล็บ5การตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งของท้องถิ่นเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นวงเล็บ6การตั้งงบประมาณค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้านค่าใช้จ่ายอื่นๆให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นในภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารวงเล็บ7การตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของท้องถิ่นวงเล็บ8การตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนนะครับตรงนี้ให้ตั้งงบประมาณเอาไว้ในแผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกำหนดให้สำนักกองที่มีภารกิจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบนะครับประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรนะครับการตั้งงบประมาณเนี่ยตรงนี้นะครับการตั้งงบประมาณเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้พนักงานท้องถิ่นลูกจ้างประจำผู้ได้รับบำนาญปกติหรือผู้ได้รับบำนาญพิเศษเพราะทุพพลภาพและผู้บริหารท้องถิ่นนะครับตรงนี้ที่จะที่เราจะต้องตั้งงบประมาณเอาไว้ด้วยนะครับต่อมาเป็นประเภทของค่าใช้สอยนะครับค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเช่นอะไรบ้างเช่นวงเล็บ1การตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าจ้างเอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเพื่อดำเนินงานของท้องถิ่นเช่น 1.1 การจ้างบริการเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับวงเล็บ 1.2 การจัดทำเว็บไซต์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนสู่ประชาชนโดยตรงและติดตามเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและก็ครบถ้วน 1.3 การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้แก่สถานศึกษาสถานที่ราชการตลาดสวนสาธารณะห้องสุขาสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้การถ่ายโอนให้มีความสะอาดและก็ถูกสุขลักษณะนะครับต่อมาวงเล็บ 1.4 การจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น
ก็ได้แก่การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้สมบูรณ์สามารถนำข้อมูลไปใช้ดำเนินการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.5 การทำหมันสัตว์เพื่อจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์ค่าจ้างฉีดวัคซีนเพื่อการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับวงเล็บ2การตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกันเช่นการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงการตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงการดำเนินคดีกรณีมีข้อพิพาทการรังวัดทำแผนที่การจัดทำทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์วงเล็บ3การตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวเขตการปกครองของท้องถิ่นเป็นต้นนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นที่เราจะต้องตั้งงบประมาณเอาไว้นะครับต่อมาเรามาดูประเภทการตั้งงบประมาณประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการนะครับมีอะไรบ้างที่เราต้องตั้งงบประมาณเอาไว้นะครับเช่นวงเล็บ1การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมราชการนะครับก็ได้แก่ 1.1 การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจำเดือน 1.2 การประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยหรือคำสั่งของท้องถิ่นนะครับ 1.3 การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 1.4 การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชนหรือเรื่องอื่นที่กฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด 1.5 การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.6 การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน 1.7 การประชุมกรณีอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตรงนี้เป็นการตั้งงบประมาณในการประชุมนะครับวงเล็บ2การตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต่อมาประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับเช่นวงเล็บ1ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของท้องถิ่นตามที่กฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการกำหนดยกเว้นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งรวมถึงให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์รณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงฐานะการคลังของท้องถิ่นนะครับวรรคต่อมากรณีที่ท้องถิ่นมีค่าใช้จ่ายในการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งให้จัดทำเป็นโครงการอบรมเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโดยให้ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมเอาไว้ในค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งข้างต้นนะครับวงเล็บ2นะครับวงเล็บ2ก็คือการตั้งงบประมาณรายจ่ายในลักษณะของการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบทั้งนี้กรณีที่ท้องถิ่นจัดเองจัดร่วมกับท้องถิ่นอื่นหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นนะครับเช่น 2.2.1 โครงการในลักษณะการจัดงานเช่น 2.1.1 การจัดงานเพื่อส่งเสริมบำรุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นนะครับเช่นการจัดงานลอยกระทงการจัดงานวันสงกรานต์เป็นต้น 2.1.1 การจัดงานเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาเช่นการจัดงานวันเด็กแห่งชาติการจัดงานศิลปะหัตถกรรมด้านการศึกษาเป็นต้น 2.2 โครงการในลักษณะของการจัดกิจกรรมสาธารณะนะครับวงเล็บ 2.2.1 การส่งเสริมพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเช่นการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนชุมชนและท้องถิ่นการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมกิจกรรมต่างๆข้างต้นนะครับ 2.2.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเป็นต้น 2.2.3 การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเช่นการสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนร่วมกันต่อต้านยาเสพติดเป็นต้น 2.2.4 การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนธนาคารขยะระดับครัวเรือนชุมชนตำบลรวมทั้งการดำเนินการบูรณาการระดับอำเภอและจังหวัดนะครับ 2.2.5 การจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพเช่นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสร้างระบบสุขภาพรับมือต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำเป็นต้น 2.2.6 การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนเช่นการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2.2.7 การจัดกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเช่นการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินโครงการและกิจกรรมนะครับ 2.2.8 การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐานสะอาดปลอดภัยรวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐนะครับเช่นการรณรงค์ตลาดสะอาดและปลอดภัยกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้แก่ประชาชนตลาดวิถีชุมชนเป็นต้นนะครับต่อมานะครับในข้อ 2.3 โครงการในลักษณะของการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนเช่นการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนเป็นต้น 2.4 โครงการในลักษณะการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเช่นการแข่งขันกีฬาเยาวชนระดับจังหวัดอำเภอนะครับต่อมาในข้อวงเล็บ3นะครับการตั้งงบประมาณรายจ่ายในลักษณะของการฝึกอบรมการประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการการสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการการบรรยายพิเศษการฝึกศึกษาการดูงานการฝึกงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการประกอบอาชีพการส่งเสริมพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยรวมถึงจัดการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนเช่น 3.1 การส่งเสริมการดำเนินโครงการด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส 3.2 การส่งเสริมการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครผู้นำชุมชนคณะกรรมการต่างๆภายใต้หน้าที่ของท้องถิ่น 3.3 การส่งเสริมการดำเนินงานโครงการด้านอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สตรีคนชราผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้คนพิการเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยหรือประชาชนทั่วไป 3.4 การส่งเสริมการดำเนินงานโครงการด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีการยุติความรุนแรงในครอบครัวและการป้องกันแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นการป้องกันโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ 3.5 การส่งเสริมการดำเนินงานโครงการด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกหรือกลุ่มประชาชนนะครับ 3.6 การฝึกอบรมจัดตั้งฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำท้องถิ่น 3.7 การฝึกอบรมจัดตั้งฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 3.8 การฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 3.9 การจัดฝึกอบรมป
ประชุมชี้แจงเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงการสร้างทัศนคติจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนนะครับเช่นโครงการหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนท้องถิ่นเป็นต้นนะครับ 3.10 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอยขยะเปียกสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียรวมถึงการขับเคลื่อนธนาคารขยะ 3.11 การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหารสมาชิกข้าราชการลูกจ้างพนักงานท้องถิ่นเช่นการจัดเก็บรายได้การจัดทำแผนที่ภาษีการเงินการคลังการพัสดุและการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของท้องถิ่นเป็นต้น 3.12กรณีที่ท้องถิ่นมิได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเองและมีความจำเป็นจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นนะครับตรงนี้เนี่ยให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายแยกเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวตามรูปแบบการจำแนกงบประมาณต่อมาในวงเล็บ4การตั้งงบประมาณรายจ่ายกรณีท้องถิ่นสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้กับท้องถิ่นเช่นกรณีการปฏิบัติหน้าที่ด่านชุมชนช่วงเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอาสาสมัครป้องกันไฟป่าเป็นต้นนะครับวงเล็บ5การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยกรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือกรณีการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยวงเล็บ6การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเล็บ7การตั้งงบประมาณของท้องถิ่นรายการเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าอาหารกลางวันเงินรายหัวนักเรียนและเงินพัฒนาการจัดการศึกษาหรือเงินอื่นที่ท้องถิ่นให้สถานศึกษาภายในสังกัดให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายทุกรายการรวมกันในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นวงเงินรวมสำหรับคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายก็ให้แยกเป็นรายสถานศึกษาแต่ละแห่งวงเล็บ8การตั้งงบประมาณกรณีรัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในการค่าใช้จ่ายในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของท้องถิ่นเป็นวงเงินรวมสำหรับคำชี้แจงงบประมาณก็ให้แยกตามประเภทขนาดหน่วยบริการนะครับต่อมานะครับเรามาดูประเภทรายการค่าใช้จ่ายนะครับเกี่ยวกับค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับสำหรับการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะในภารกิจที่เป็นหน้าที่ที่ต้องดำเนินการและภารกิจที่หากไม่จัดทำแล้วจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะครับให้ตั้งจ่ายงบประมาณให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเอาไว้ในแผนงานบริหารทั่วไปงานบริหารงานคลังโดยให้แยกรายจ่ายตามงบประมาณภารกิจของสำนักกองนะครับต่อมาค่าวัสดุการตั้งงบประมาณค่าวัสดุให้พิจารณาตามรูปแบบการจำแนกงบประมาณหรือหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภคกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำพัสดุเอง
ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดหาพัสดุเอาไว้ในประเภทค่าวัสดุตามจำแนกงบประมาณนะครับแล้วก็ค่าสาธารณูปโภคเช่นค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาเป็นต้นนะครับ